นควรที่จะมีอิสระในการดำเนินชีวิตตามสมควรแต่ในความเป็นจริงนั้นมนุษย์ยังมองกดขี่ข่มเหงมนุษย์ด้วยกันเองเพียงเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งการค้าประเวณีการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมการบังคับคนให้เป็นขอทานเรียกรวมกันว่าการค้ามนุษย์ซึ่งเหล่าวิญญาณชนล้วนเห็นพ้องต้องกันพวกเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยหยุดยั้งการกระทำเยี่ยงนี้ให้ลงได้แล้วการต่อต้านการค้ามนุษย์จะสำเร็จลงได้นั้นจะต้องอาศัยสิ่งใดเล่าขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปราชตีล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนยอดยุทธ์ขั้วทิพย์พิชิตการค้ามนุษย์ได้นะบัดนี้
แล้วสำหรับการฝึกฝนนะถ้าเห็นว่าเจ้าป่วยกล้าดีพูดจาฉับฉาดดูท่าทางเฉลียวฉลาดน้อยขอมือไม่ใช่ฉลาดแบบนี้รับมือถึงแจ้งกับท่าน
เกี่ยวข้าและจู่โจมด้านนี้ส่วนรัฐคงสกร้องว่าไงเข้าไปช่วยคนด้านโน้นไม่ได้ว่าแต่เจ้าสองคนจะเข้าไปด้วยแน่นะจะสามัคคีกันเหมือนเช่นพวกเรา